คุณผู้ชมคะที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับค่ําคืนของ15ค่ําเดือน11นะคะก็คือการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่จังหวัดน้องคายนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโของอําเภอพลพิสัยและก็อําเภอรัตนวาปีคึกคักตลอดทั้งวันเลยคะ่ะเพื่อที่จะไปรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังนะคะคเพราะว่าบั้งไฟพญานาคลูกแรก โผลเนือน้ําโขงที่บ้านตาลชุมอเาเภอรัตนาวาปีในช่วงค่ํานะคะก่อนที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องอีกกว่า400ลูกเลยค่ะก็เมื่อวานนี้ใครไปติดตามจุใจกันไปนะครับ400กว่าลูกนะครับ<ล>นี่นะคะบ้างไฟพญานาคลูกแรกก็ผุดขึ้นกลางแม่น้ําโขงบ้านตาลชุมอํตมาตบลรัตนวาปีอําเภอรัตนาวาปีจํานวน3ลูกนะคะขึ้นเมื่อเวลา18นาฬิกาสินาทีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีบ้างไฟพญานากกเกิดขึ้นต่อเนื่องรวม จำนวนรูปไฟ408ลูกโดยมีบ้างไฟพญายนาคเกิดขึ้นที่เขตอำเภอรัตนวาปี260ลูกส่วนที่อำเภอโพนพิสัยเกิดขึ้นจำนวน148ลูกค่ะ ในขณะที่นายเสกสรรศรีภัยวันผู้อานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานอุดรธาน,นีก็บอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในพื้นที่จังหวัดน้องคายและจังหวัดบึงการมีมากกว่าปีที่แล้วประมาณ20%เอร์เซนเนื่องจากว่าที่ผ่านมามีการกระตุน้นภาคการท่องเที่ยวโดยดึงเอาความเป็นท้องถิ่นความเชื่อความศรัทธามาให้นักท่องเที่ยวทั่วประเทศได้รู้จักนะคะก็คาดกันว่าภาพรวมปีนี้จะมีเงินสะพัดใน ช่วงเทศกาลออกพรรษาบังไฟพญานาคไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมจัดประเพณีไหลเรือไฟเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันออกพรรษาบูชาพญานาคแล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาด้วยนะคะตามคติความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็ยังถือว่าเป็นการเผาความทุกข์ให้ลอยไปตามสายน้ำด้วยเรือไฟทั้งหมด ลวดลายเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ในปีนี้เน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเป็นการแสดงสถานที่สําคัญของจังหวัดนครพนมนี่นะคะสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเป็นการแสดงออกถึงความรักในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะค